2คอมเมนต์ชาวอาเซียนหลังมีการเปรียบเทียบเมืองพัทยาของไทยกับกรุงพนมเปญของกัมพูชาซึ่งในคลิปดังกล่าวนะครับก็มีการเปรียบเทียบทั้ง2เมืองคือในวิดีโอดังกล่าวเนี่ยคัดรูปมาทางฝั่งไทยเนี่ยธรรมดามากส่วนของทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยสวยงามเสลือเกินนะฮะสำหรับใครที่อยากดูคลิปวิดีโอดังกล่าวนะครับก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไม่ต้องมาถามอีกนะครับว่าเอาคลิปมาแต่ไหนมโนแต่งเองหรือเปล่าว้าวเราก็ขั้นเขียวยักษ์ตีนแดงนามันเอาล่ะเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับไปฟังกันเลยครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับชลักพัทยาไทยแลนด์จากพม่าคอมเมนต์ต่อไปฉันชอบไทยจากสิงคโปร์คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับตราบใดถ้าเรายังไม่พัฒนาประเทศเป็นเวลานานเราก็จะโดนพวกเขาดูถูกเราต้องเติบโตร่วมกันเพื่อให้ประเทศชาติสามารถเจริญรุ่งเรืองได้คอมเมนต์ต่อไปกัมพูชาสวยงามมากขึ้นคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่างไรก็ตามชาวเขมรเป็นคนที่ดีมากเพราะคนเขมรมีการพัฒนาจิตใจไม่ใช่ชาวเขมรประเทศข้างๆมันว่าพวกเราปะวะคอมเมนต์ต่อไปนะครับพนมเปญขนาดเมืองไม่ค่อยต่างจากพัทยากันหรอกครับแต่ผมชอบพัทยามากกว่าธรรมชาติก็สวยแต่แออัดหน่อยผมเคยไปพนมเปญมาครับเมืองหลวงสกปรกมากแต่ดีเป็นบางที่คอมเมนต์ถัดมานะครับพัทยาชนะจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปพนมเปญคอมเมนต์ถัดมานะครับ GDP พนมเปญเท่ากับ1ส่วน4ของพัทยาสถาปัตยกรรมก็ดูโมเดิร์นจากเวียดนามคอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์นะครับฉันรักพนมเปญคอมเมนต์ต่อไปดีทั้ง2แต่ฉันคิดว่าพัทยาดีกว่าคอมเมนต์ถัดมานะครับกัมพูชา50ปีปะทะประเทศไทย100ปีกัมพูชามีสงครามไทยไม่มีสงครามกัมพูชาชนะฉันรักกัมพูชาจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปพนมเปญสวยงามกว่าพัทยาคอมเมนต์ต่อมานะครับตอนนี้ชนะ 5-10 ปีก่อนพัทยาไม่สามารถเปรียบเทียบกับพนมเปญได้แน่นอนคอมเมนต์ต่อไปนะครับกว่า100ปีประเทศไทยไม่มีสงครามเราเพิ่งโผล่ออกมาจากสงครามและกำลังพัฒนาคอมเมนต์ถัดมาครับกัมพูชามีการออกแบบที่ดีที่สุดคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ดีกว่าคอมเมนต์ต่อมาครับไทยไม่มีสงครามกัมพูชามีสงครามในปี2518คอมเมนต์ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับกัมพูชาสวยงามกว่าประเทศไทยมากคอมเมนต์ต่อไปพนมเปญเท่ากับนิวยอร์กกรุงเทพเท่ากับเวเนซุเอลาโอเคไทยแลนด์แพ้ก็มีคนมาตอบใต้คลิปนะครับนิวยอร์กเหรออยากจะคำเป็นภาษาตุรกีเลยคอมเมนต์ต่อมาเป็นคอมเมนต์ของชาวเขมรนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของไทยไม่เติบโตเหมือนแต่ก่อนและกัมพูชาก็แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์มาพัทยาดีมากทั้งดูดีและโอเคแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับไปฟังกันเลยนะครับประเทศไทยพัฒนามา100ปีแต่กัมพูชาเพิ่งมาพัฒนา20ปีกัมพูชาเป็นประเทศที่ดีที่สุดโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวอาเซียนนะครับหลังมีการเปรียบเทียบเมืองพัทยากับกรุงพนมเปญ นะฮะซึ่งเป็นเมืองเล็กๆกับเมืองหลวงซึ่งไอ้เมืองเล็กๆเนี่ยยังไม่เป็นจังหวัดเลยแต่ดูแบบเจริญเติบโตมากๆเลยนะเมืองหลวงของเขานี่ก็ไปดูกันเองนะตรงส่วนนี้นะฮะคือไอ้เจ้าของคลิปวิดีโอเนี่ยดังกล่าวในช่องเนี่ยใครชมประเทศกัมพูชามันก็จะไปกดหัวใจให้เว้ยโคตรช่างแม่งอะก็แล้วแต่เพื่อนๆที่จะคิดวิเคราะห์กันเองนะฮะแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้นะฮะซึ่งส่วนมากก็จะเป็นของชาวคอมเมนต์ละมาชมประเทศตัวเองนะฮะประเทศไทยก็ไม่ค่อยมีใครมาสนใจนะฮะ
อาจจะมีบ้างคนไทยที่เข้ามาเห็นพอดีอะไรประมาณนั้นนะช่างเขาเถอะขี้เกียจอธิบายแล้วไปดูเอาเองในคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วสำหรับใครที่อยากดูคลิปนะฮะอยู่ใต้ล่างนี้ไม่ต้องมาถามเองมโนแต่งเองหรือเปล่าเดี๋ยวตีนแดกปากนะฮะเออหมายถึงเอาตีนยัดปากนั่นเองนะฮะหมั่นไส้สลือเกินบอกไปแล้วว่าหยุดคลิปอยู่ใต้ล่างใต้ล่างไม่เคยฟังบ่นหน่อยนิดนึงนะกันโอเควันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ